มันพอจะเล่าได้ว่าทำไมแบบเพื่อนๆที่อยู่ในเรือนจำเขาถึงได้ยา60เม็ดมาอย่างไรให้เกิดการเคารพเพลงสรรเสริญอยู่ในคุกมันเป็นค่าที่แย่ที่สุดในชีวิตแล้วฝากทัศนคติอ่ะให้พอภายในสิบขันนี้อยากกลับบ้านมากแล้วก็คิดในใจว่าใครก็ได้พาออกไปจากตรงนี้ทีให้แก้ผ้าตรวจร่างกายเรากลับโดนแยกไปสัมภาษณ์เดียวซึ่งตอนแรกเราเข้าใจว่ามันคือการสัมภาษณ์แต่นั่นคือการจับไปปรับทัศนคติพูดถึงเรื่องของความเป็นอยู่เนี่ยก็ห้องแคบๆก็อยู่ประมาณสัก10คนก็ค่อนข้างแออัดนอนกันประมาณ3กระเบื้องได้ค่ะก็คือถ้าหันข้างไปก็เจอหน้าเพื่อนแล้วอะไรเงี้ยค่ะช่วงเช้าที่ลงมาอาบน้ำเนี่ยคือเราจะต้องไปอาบตรงเขาเรียกว่าราวบัวนึกถึงภาพที่ตากผ้าค่ะยาวๆแบบนี้แล้วก็เขาจะเจาะรูประมาณ3รูจะปล่อยน้ำออกมาแล้วเขาก็จะนับ1ถึง15แล้วเราก็ต้องอาบให้ทันมันจะมีการอาบน้ำแท้งการอาบน้ำแท้งเนี่ยคือการอาบน้ำที่นับจำนวนขันจะมีอยู่10ขันอาบให้พอภายใน10ขันนี้รู้สึกว่าคนท้องถ้าเขาต้องรีบเนี่ยมันก็เป็นอันตรายต่อเขาได้ถ้าเขาหกล้มน้ำไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ต้องขังเขาให้ผลเท่านี้ค่ะก็เลยก็คงจะไปอยู่ที่เรื่องของว่าจำนวนผู้ต้องขังเยอะเกินไปน้ำเปล่าที่ใช้กินกันปกติคือกลิ่นคอลีนมันหึงออกมาเลยเนี่ยก็คือน้ำก๊อกที่ใช้อาบน้ำใช้ถ่ายหนักถ่ายเบานั่นแหละก็คือน้ำที่เรากินส่วนอาหารน่ะก่อนที่ผมจะเริ่มอดอาหารมันเป็นค่าที่แย่ที่สุดในชีวิตแล้วมันไม่มีอะไรแย่กว่านี้แล้วสุกบ้างไหม้บ้างแห้งบ้างแต่ที่มันกินไม่ได้จริงๆอ่ะคือกับข้าวผักมันก็แข็งหรือบางทีแบบเจอหมูอย่างเงี้ยหมูไม่สุกเวลาการให้อาหารก็จะมีความแปลกก็คือว่า8โมงคือข้าวเช้าแล้วก็11โมงคือข้าวกลางวันแล้วก็บ่ายโมงคือข้าวเย็นแล้วก็เรื่องยาอย่างเงี้ยมันพอจะเล่าได้ว่าทำไมแบบเพื่อนๆที่อยู่ในเรือนจำเขาถึงได้ยา60เม็ดมาอย่างไรเขาจะให้ยาพาราคนละ2เม็ดเขาไม่ได้ให้แจกหลายคนในห้องหนึ่งสมมติว่ามี10คนเขาก็จะคูณแผงยาวๆเลยสมมติ10คน2คนก็คูณเข้าไปวันนึงเขาจะได้ยา20เม็ด3วันน่ะ60เม็ดไม่ใช่เรื่องยากที่จะหายาพารายาพาราถือว่าเป็นยาครอบจักรวาลอันนี้คือสิ่งที่ผู้คุมบอกเลยคือว่าคุณจะไปป่วยเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณมียาแค่ยาพาราแล้วบางทีผู้คุมให้ยาเหมือนกับแบบมันเหมือนไม่ได้ให้แบบทรีตคนเป็นคนเท่าไหร่เราขอยาเขาเองเขาก็แบบโยนยาแบบเหมือนให้ยากับสัตว์ตัวหนึ่งเลยเราเจอผู้ป่วยจิตเวชเยอะขึ้นซึ่งผู้ป่วยจิตเวชบางคนก็ไม่ได้เกิดจากเขาป่วยจากข้างนอกแต่เขาป่วยจากข้างในว่ามันเหมือนกับจุดๆนึงที่เขาคุมสติตัวเองไม่อยู่แล้วเขาแบงค์แล้วเขาก็ลอยหมอก็มาให้วันจันทร์พุธศุกร์นั่นหมายความว่าถ้าคุณป่วยตอนเย็นวันศุกร์อ่ะคุณจะได้ไปหาหมออีกทีวันจันทร์แล้วถ้าคุณไม่ได้ลงชื่อเอาไว้อ่ะคุณก็จะไม่ได้ไปหาหมอด้วยเขาก็ดันบอกกลับมาว่าก็พยายามป่วยก่อน 3:30 แล้วกันนะพยายามป่วยก่อน 3:30 เพราะว่าหลัง 3:30 อ่ะมันไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่แล้วก็ผมก็ได้แต่หวือว่าเฮ้ยมันควบคุมเวลาป่วยกันได้เหรออะไรแบบเนี้ยผมพี่เอกชัยหรือพี่สมบัติหรือนักโทษทางการเมืองคนอื่นๆเนี่ยมีการตรวจบ่อยแต่ว่าคนอื่นๆที่ไม่ใช่นักโทษทางการเมืองหรือคนที่ต้องออกสื่อก็จะไม่ได้รับการตรวจสุดท้ายก็คงอยากจะฝากถึงกระบวนการยุติธรรมแล้วเป็นคําพูดที่ผมเจ็บมากแล้วตอนผู้ที่พากษาคนนึงพูดกับผมไว้ตอนที่เขาไม่ให้ประกันตัวเนี่ยเขาบอกว่าก็เข้าใจนะว่าโลกอ่ะมีสิทธิมนุษยชนแต่คุณก็ต้องเข้าใจเหมือนกันนะว่าเนี่ยประเทศไทยคุณก็ต้องเข้าใจว่ากฎหมายประเทศนี้มันเป็นยังไงเราก็ได้แต่ตั้งคําถามว่าแล้วถ้าหากเกิดกฎหมายไทยมันไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนคุณอุตริไปลงชื่อในปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนทําไมถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถให้กฎหมายหรือกระบวนการมันฟอลโล่ได้คาดหวังให้สังคมเปลี่ยนโดยเร็วเพราะถ้าเกิดมันไม่เปลี่ยนแปลงวันนึงที่ศาลตัดสินผมหรือตะวันหรืออีกหลายคนอาจจะต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำอีกครั้งหนึ่งด้วยความที่ระบบมันบิดเบี้ยว